สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากราฟเจ้าคาปุตเมดูซ่านี่นะคะตอนนี้ก็เราจะใช้ตัวเมโลค่ะต้นเมโลตัวนี้เป็นตัวกราฟนะคะแต่ว่าเราต้องเอาน้ำเขาออกก่อนก็ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าหนามแข็งมากต้องค่อยๆเอาหนามเขาออกก่อนนะคะนี่เราก็ปาดเป็นแบบนี้ก็ปาดแบบนี้อันนี้ปาดเฉพาะตรงช่วงที่เราจะหั่นหัวเขาออกก่อนนะคะโอเคตอนนี้เราเอาหนามรอบๆตรงนี้ออกไปหมดแล้วนะคะส่วนตรงนี้เราก็จะปาดแล้วก็เอาทิ้งเพราะเราไม่ได้ใช้นะก็จะลองปาดให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะส่วนพวกคัตเตอร์หรือมีดที่จะเอามาใช้ก็ให้ล้างแอลกอฮอล์สักนิดนึงนะคะไล่ก่อนนะคะถ้าเราใช้ต่อที่จะกราฟนี่อายุมากเท่าไหร่ก็จะมีแกนต่อที่ใหญ่แล้วก็โอกาสที่จะกราฟติดค่อนข้างสูงมากอันนี้เราก็ได้ลองกราฟไปบ้างแล้วแต่ว่าต่อเล็กกว่านี้อันนี้ต่อใหญ่นะคะนะเดี๋ยวเราก็จะอันนี้เราเลือกการผันตัวนี้เราก็จะดูที่มันค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดเราจะเอามาแล้วก็จะหั่นน่าจะได้ประมาณ1 2 3 4ท่อนนะออกมาแล้วนะเห็นไหมชุดแล้วก็หั่นเป็น4ท่อนท่อนละประมาณเซนครึ่งกะกะเอานะคะก่อนก็คือผ่าครึ่งแต่ไม่ให้ขาดก็พยายามนะผ่าครึ่งแต่ไม่ให้ขาดI'm
งแกนต่อแปะไปตรงกลางแกนต่อเขาก็จะดูดเนื้อเนี่ยเขาก็จะดูดก็จะแปะสกอตเทปนะใช้เหรียญมีมูลค่า1บาทดึงสกอตเทปให้ยาวกว่าเดิมนิดหนึ่งที่ดึงสั้นไปครับเดี๋ยวจะแปะรอบตรงนี้ให้เขาติดแน่นๆหน่อยเพราะเดี๋ยวเวลาหน้าของตัวต่อกราฟมันแห้งหน้ามันจะยุบลงเดี๋ยวมันจะไม่แน่ไม่ติดกับตัวคาปุตอันนี้ยังไม่แน่นพอก็ตึงแล้วเนาะก็เราก็จะเอาไว้โดยไม่ลดน้ำเลยแล้วก็วางไว้ในที่มีแสงนะคะจนกว่าตัวหน้าต่อที่เรากราฟนี้มันจะแห้งซึ่งบางทีเขาก็อาจจะยุบบุ่มลงไปแต่ว่าถ้าตัวเจ้าคาปุตมันติดกับตัวแกนต่อแล้วถึงแม้ว่าตัวนี้จะยุบบุ่มลงไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถลดน้ำได้ปกติแล้วเดี๋ยวประมาณสักคิดว่าน่าจะประมาณสัก2หรือ3เดือนเพราะว่าที่เราเคยกราฟคราวที่แล้วแต่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวของตอด้วยว่าตอมีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนอันนี้นี่ตออ้วนมากตอใหญ่มากอันนี้ปลูกไว้3ปีแล้วนะคะก็เอามากราฟจะขยายพันธุ์เจ้าคาปุตก็เดี๋ยวไปกราฟต่อกันเลยนะคะต้นนี้เราลองเอาคัตเตอร์เล็กน่าจะดีกว่าแล้วก็ปาดเนื้อเขาไปเป็นแฉกแบบนี้พอเดี๋ยวแห้งเขาก็จะรักษาแผลของเขาเองนี่อันนี้ที่เราปาดออกเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้เขาแตกหน่อหรือแทงหน่อขึ้นมาก็
็จะช้าตรงที่เราต้องมาเอาหนามออกนะคะเอาหนามตัวเมโลออกบางคนเขาก็ใช้เฟอร์โลหนามเดียวมีอันไหนก็ใช้อันนั้นได้หลากหลายจะทำได้หลากหลายโอเคอันนี้เราก็จะปาดมันลงปาดแบบนี้ที่เราจะปาดลึกหน่อยคือประมาณครึ่งหัวลงมาเพราะว่าบางทีเขาอาจจะแทงหรือแตกหน่อเจ้าเมโลค่ะตัวเขาอะอาจจะไม่ยอมตายก็คือแตกหน่อขึ้นมาแซงตัวคาปุดมาทำให้คาปุดหลุดกาไม่ติดอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องมีดเพราะว่าคมมากตัววันนี้เหนียวมากเลยนะคะตอนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะช้ำมากเราจะลองดูจะลองแต่งดูมีช้ำไหมนะมีรอยช้ำเยอะมากเพราะมันจับยากมากเลยตอนนี้เหนียวที่มันช้ำออกแล้วกลัวมันเน่าอันนี้ก็จะได้ลองดูว่าถ้าปาดแล้วมันช้ำแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ดูแต่ว่าจะลองปาดรอบๆก่อนค่ะเดี๋ยวจะตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไว้เป็นรีวิวอีกทีนึงว่าถ้าเราปาดไปแล้ว ตอมันช้ำแบบนี้แล้วเราตัดแต่งแบบนี้มันจะติดไหมผลเป็นยังไงนะใช้แม่พันธุ์ที่เราตัดแบ่งไว้แล้วก็เหมือนเดิมนะคะแบ่งครึ่งแต่ไม่ให้ขาดนะคะจึ๊บโอ้อันนี้ไม่ครึ่งแล้วนะคะอันนี้มันเอียงตอนนี้นี่ดูว่าน้องรอดไหมนะคะตัวแม่พันก็ผ่าไม่สมบูรณ์เนาะ
หมายถึงว่าเราผ่ามันออกมาแล้วมันเอียงก็เลยผ่าใหม่ผ่าซ้ำดูแล้วก็ดูว่าต่อที่ช้ำๆที่เราปาดไปสรุปว่าตัวนี้น่าสนใจสุดก็คือน้องจะรอดไหมโอเคก็แปะไปนั่นแหละชุบปิดแปะอันนี้มูลค่า2บาทนะ2บาทเราแปะไปก่อนก็ผ่านไปอีกหนึ่งต้นนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเขียนป้ายไว้ว่าตัวนี้ต้องติดตามนะคะเพราะว่าเขาโดนปาดแบบช้ำๆปาดตรงนี้ก็ช้ำปาดตรงนี้ก็ช้ำๆหมดเลยทั้งต้นแล้วเราก็มาปาดตัวคาปุ๊ดไม่สวยงามอีกก็ดูว่าน้องจะรอดไหมสำหรับต้นนี้เดี๋ยวเราจะหมายเหตุไว้เลยนะอันนี้เราเขียนมาติดตามผลอันนี้เราเขียนที่ตัวนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมากราฟอีก3กิ่งเอาคาปุทนี้ให้หมดนะคะเพราะเราก็มีตอเยอะอยู่เดี๋ยวก็ค่อยๆทำไปก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะคะThank you.
สร็จไปอีกต้นหนึ่งนะคะต้นที่4นะคะมีสวยอยู่นะจะได้อยู นี่ได้4แล้วก็จะเหลือตัวนี้ก็น่าสนใจนะบางคนอาจจะคิดว่ามันใช้ไม่ได้เพราะมันปลายตรงปลายกิ่งนะคะตัวนี้มันปลายกิ่งแล้วอะแต่เราเคยกราฟครั้งที่แล้วก็ติดแล้วก็มีแตกหน่อออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองกับตัวนี้ให้ดูอันนี้นะคะก็ผ่าครึ่งเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาตรงตาเนี้ยเป็นตัวขึ้นข้างบนที่มันเหมือนจะแตกกิ่งไปติดเราจะปาดเพิ่มลองปาดตัวนี้ต่อเพิ่มThank you.
ตรงนั้นดึงเหินไม่รู้เลยนะนั่นเจ้าหมาจอมดื้อไม่รู้ใครเอามาปล่อยไหมเราก็เลยเลี้ยงแล้วก็ผ่านไปสำหรับต้นนี้ส่วนต้นนี้ที่เราบอกว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูก็เดี๋ยวทุกต้นนั่นแหละค่ะจะมารีวิวให้ดูก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีว่าผลเป็นยังไงติดไหมนะคะอันนี้โชว์ก่อนไอ้อันนี้ค่ะที่เรากราฟไปคราวที่แล้วก็คือเนี้ยเป็นรุ่นเดียวกันเพราะเมล็ดรุ่นเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยเรามาเปลี่ยนกระถางนี่นะคะเรามาเปลี่ยนกระถางตัวต่อค่ะเมโลต่อเมโลค่ะเราเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วก็ต้นเขาก็เลยเจริญเติบโตดูโตดูใหญ่กว่าใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เรากราฟไปเมื่อ3เดือนที่แล้วก็ติดนะคะคืออย่างที่เราบอกว่าบางทีที่เราเห็นว่ามันเหี่ยวๆช้ำๆตรงเนี้ยก็อย่าพึ่งไปตกใจตอนแรกเราก็ตกใจนะว่ามันจะงอกไหมกิ่งมันจะขึ้นไหมคาปุ๊ดเนี่ยก็อันนี้ขึ้นนะคะสรุปว่าที่เรากราฟนี่ก็มี1 2มี2กิ่ง2ตอเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไร2ตอที่มันงอกขึ้นมาตรงนี้ก็อาจจะงอกขึ้นมาอีกนะเราคิดว่าเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆแต่วันนี้จะเอาของที่เรากราฟล็อตที่แล้วมาเปลี่ยนกระถางดูแต่ว่าจะไม่ได้ขยับรากเข้ามากก็คือแค่เอาเปลี่ยนแล้วก็สวมใส่ดินใหม่ไม่ได้รื้อดินเก่าออกนะคะ okay. เพราะว่าอันนี้ปลูกมาเปลี่ยนดินมาแค่ครั้งเดียวตั้งแต่2-3ปีที่แล้วก็เปลี่ยนดินแค่ครั้งเดียวอันนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดินให้เขาเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เรากราฟไว้เนี่ยแล้วเขางอกมาขนาดนี้แล้วอะแล้วเรามาเปลี่ยนดินอะเขาจะหยุดการเจริญเติบโตไหมเพราะว่าตัวที่เขาสะสมอาหารมันมีเพียงเท่านี้เองเนาะมันมีครึ่งหัวเองอะมันจะมีผลกระทบอะไรไหมอันนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ดูพร้อมๆกันกับทำล็อตหน้าเลยนะถ้าเกิดว่าอันนี้กราฟไป3เดือนแล้วแล้วเรามาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางของตัวนี้ผลเป็นยังไงก็ฝากเป็นเพื่อนติดตามด้วยนะคะก็วันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้เนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ